ซ้ายเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วพวกเราไม่ต้องรีบก็ได้เมื่อจังหวัดโรงเรียนในครัวชอบมาสายพวกเนี้ยค่ะหนีเรียนมาเล่นที่นี่ค่ะไม่ยอมเข้าไปเรียนที่ห้องเรียนค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยหนีเรียนหมดทั้ง3คนเลยเด็กชายต้นจริงค่ะเด็กชายบอลค่ะครูสวัสดีค่ะเด็กชายบอลเล่นกีตาร์ตีมือเบาเลยกีตาร์เบาเรียนได้เหรอเออทำไมกีตาร์มาทำไมเบาเรียนได้จิตใช่ค่ะครูค้าคนนี้เขาชอบขีดตายค่ะแก้เอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยค่ะต้องเอาให้เข็ดค่ะต้องเอาให้เข็ดไม่ใช่บอลอย่างเดียวนะที่กีตาร์มาโรงเรียนใครเด็กชายเติ้ลก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยครับเอาคอปกมาตั้งๆทำเป็นนักเลงครับครูบอกกี่ครั้งแล้วครูให้แต่งตัวดูเด็กชายนุ้ยดูเด็กชายนุ้ยเห็นไหมเขาแต่งตัวดีขนาดไหนเดี๋ยวจะดึงให้ถึงลิ้นหวีหรืออะไรเนี่ยเขาเป็นใครเนี่ยทำไมขี้ฟ้องอะไรนักหนาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นแต่ไม่ได้แต่งตัวเป็นนักเรียนร่วมกันกับเธอนี่แหละเด็กหญิงอ้อมมาใหม่วันนี้ไปเวทมาวันนี้แต่งไปเวทเพราะว่าคุณพ่อไปตัดลิปบิ้นเปิดงานเป็นคนรวยบ้านรวยปังลูกนิมิตตัดลิปบิ้นให้ลูกนิมิตลงไปแล้วก็พ่อเขาก็จะลงไปเอาดินกบไม่ใช่ตอนนี้เขาเรียกว่ากระทายกเหรอก็เป็นกระทายกกระทายกค่ะอ๋อโอเคครูคะอะไรคะจัดการทำโทษให้เข็ดเลยค่ะพรุ่งนี้ดีเธอเรียนม.3มากี่ปีแล้วเรียนตั้งแต่ปี2525นี่ปี2554555657แล้วครับกี่ปีแล้วครับครูเสียใจครับครูจะทำร้ายตัวเองดีครับครูมีปัญหาทั้งบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เป็นพวกผมก็ถึงจะเรียนตกเรียนซ้ำชั้นแต่ก็ความรู้ก็สะสมมาเยอะนี่ดูบังกระดานที่ดูบังกระดานสิเห็นไหมอะไรครับวิชาเลขเคยได้เท่าไหร่ฮะ1+1มันเท่าไหร่อะไรนะคะไปด้วยครับผม1มันเท่าไหร่โอ้โห1+1เป็นเท่าไหร่1+1เป็นเร็วเด็กชายนุ้ย1+1ไม่เท่าไหร่โอ้ครูครับครูถามคำถามยากไปผมตอบไม่ได้หรอกครับ1+1ยากยากครับสมองเลยนะนี่นี่ดูเด็กชายบอลนี่1+1ไม่เท่าไหร่เป็น3ครับครูโอ้ยใจเย็นเย็นอะไรจับไว้จับไว้จับมันไว้นี่ไปเผาบ้านครูเลยเนี่ยจะบอกโหอะไรขนาดนั้นครูสองกี่ปีแล้วสองกี่ปีแล้วตอบตามที่ผมก็บอกสิ1+1เป็น2ค่ะใครสอนแกเอ้าแล้ว1+1เป็นเท่าไหร่คะครู1+1เป็น10ทำไม1+1เป็น10ดูจริงๆอ้อมทำไมเป็น11คะเพราะว่าเลข1บวกกับเลข1มันมาเป็นอย่างงี้11ค่ะใช่จ้าใช่ใช่จ้าจับมันได้ไหมใจเย็นครูคะเขาไปแบบนี้ค่ะใจเย็นครับเขาอยู่แบบนี้ค่ะครูคะพวกเราทำเรื่องลาออกกันไหมเนี่ยครูเขาพักแค่นี้ก่อนได้ไหมครูเขาพักแค่นี้ก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวหนูถามคำถามเต้นให้เป็นครูได้เหนื่อยกับตัดอ้อยอีกนะตีอะไรฮะแต่ถามคำถามเหรอถามจริงจริงเขาเหรอถามจริงจริงสมัยเรียนน่ะเขาเป็นเขาสมัยเรียนย้อนไปวันเขาเป็นภูมิแพ้เคยเป็นภูมิแพ้เขาเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ได้ทำเพลงตีพูดตีเขาเป็นภูมิแพ้ป่ะภูมิแพ้อะไรเป็นภูมิแพ้อะไรไงแพ้แดดครับฮะแพ้แดดเฮ้ยมีด้วยเหรอภูมิแพ้แพ้แดดป้าเขามีรังแสงไอ้ UBC มันUV ไอ้บ้าแล้วแสง UV เองก็ดูช่องนู้นช่องนี้ตายเลยอ๋อแล้วแสง UV UV แพ้แดดนี่คืออาการยังไงน้องเติ้ลแพ้อะไรแพ้อะไรอาการแดดไม่ได้ครับพอโดนแดดก็เป็นผื่นขึ้นเต็มตัวแล้วเป็นลมเหมือนแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยหรอครับประมาณนั้นเฮ้ยหรอเป็นลมเลยเหรอใช่เป็นลมเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราแพ้แดดก็มันเป็นอย่างนี้บ่อยมากครับเราไม่รู้บ่อยโดนแดดแล้วเป็นโดนแดดแล้วเป็นอายุเท่าไหร่ถึงตอนนั้นม.1 ม.2 ครับอ๋ออายุประมาณม.1 ประมาณสัก10 15นะได้ไหมม.1 ม.12 12 10ขวบ12เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วไงอาการแพ้แดดเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเขาเข้าแถวกันที่สนามเนี่ยใช่ครับเราออกไปเข้าแถวได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะดำมันโดนแดดไม่ได้ครับมันคือจะขึ้นผื่นไปหมดแล้วขึ้นคอแล้วก็จะเป็นลมมันจะดำอย่างเงี้ยเหรอมันจะดำโอ้นี่อ๋อนี่เขาก็ยังเป็นอยู่นะเนี่ยแพ้เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นยังไงเป็นผื่นเหมือนเม็ดใหญ่ๆหรือเล็กๆๆเป็นผื่นเป็นพองขึ้นมาเลยครับเฮ้ยหมายความว่าพองเหมือนแบบโดนความร้อนเงี้ยใช่ครับโอ้จริงเหรอจริงครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นโรคผิวหนังเลยนะเนี่ยโอ้แล้วยังไงไปพบแพทย์ไหมหรือว่าก็ไอ้ยันก็คือเข้าแถวในห้องเรียนผมจะมีคุณครูอยู่คนนึงแล้วผมก็ยืนเข้าแถวในห้องเรียนครับ
ข้าไปข้างในเรียนข้างนอกตรงเสาธงอันนี้ก็ต้องเข้าแถวในห้องเรียนแล้วอ้าวเรื่องนี้หายได้ไงเพราะปัจจุบันถ่ายละครก็ต้องตากแดดนะใช่ใช่หมอบอกว่าไม่มีทางแก้ครับเอาแล้วยังไงคะให้ออกกำลังกายเอาเอ้าหรอก็เลยออกกำลังกายแล้วหายเหรอคะใช่ครับแล้วคุณใช้วิธีการไหนออกกำลังกายว่ายน้ำเฮ้ยว่ายน้ำตัวแดดนี่เหรอเย็นๆไงอ๋อเย็นนี่ใครเป็นคนพาไปไหว้หรือว่าไปห้องก็อ๋อเหรอแพ้แดดหลังจากนั้นก็คือว่ามีแพ้แดดมีโรคภูมิแพ้แดดแล้วมีโรคภูมิแพ้อะไรอีกไหมคะปลาหมึกครับแพ้ปลาหมึกปลาหมึกนี่จะหนักปลาหมึกนี่จะเจอแล้วกลัวเหรอคะหรือยังไงเจอปลาหมึกอีปลาหมึกอีมีหนวดอีหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอวิพิสารมีหนวดอีไม่ใช่ก็คือทานครับทานปลาหมึกแล้วเป็นไงคะปลาหมึกอันนี้หนักมากอันนี้อารมณ์ตีบเลยหายใจไม่ออกตายได้นะตายได้นะนี่นะโรคที่ตายได้ก็คือแรกๆไม่รู้ขึ้นตัวก่อนขึ้นตัวสักพักมันขึ้นคอขึ้นถึงหน้าเต็มหน้าไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกต้องส่งโรงพยาบาลตอนเด็กๆกินปลาหมึกได้มั้ยไม่ได้แสดงว่ารู้ตั้งแต่เด็กแล้วใช่ครับแล้วแพ้ปลาหมึกครับแล้วสัตว์อย่างอื่นน่ะสัตว์ทะเลเช่นกุ้งเช่นปูเช่นอะไรอย่างงี้แพ้มั้ยไม่แพ้ครับก็คนอื่นก็แพ้กุ้งแพ้ปูนี่แพ้ปลาหมึกไงครับแพ้ปลาหมึกเป็นอย่างงั้นเหมือนกันหายใจไม่ออกทุกวันนี้หายยังหายแล้วครับเอ้ยมีหายได้ด้วยหรอทํายังไงอ่ะแพ้อะไรให้กินอันนั้นค่อยกินเว้ยอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นส่วนตัววิธีการเขานะวิธีการเขานะไม่ได้ดิอ้อมกินไม่ได้เลยต้องค่อยๆถ้าเราแพ้เรารู้ว่าเราแพ้ของสดเราก็เริ่มกินของแห้งพอกินแล้วพอรู้มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นเราก็หยุดค่อยๆทีนิดแล้วร่างกายตอนนี้กินได้หรอครับหูอย่างเดียวเลยชอบเลยต้านทานไปเองเหรอครับหรอไม่เห็นได้เลยอ่ะอันนี้ถือเป็นวิธีการที่แปลกนะวิธีการที่แปลกเพราะว่าถ้าเกิดแพ้เขาบอกว่าถ้าเกิดแพ้เราอย่าไปพยายามเสี่ยงกับมันเพราะอันตรายอันถึงตายได้ใช่นะแต่ผมว่าไม่ควรจะลองดูก็ได้เออนี่เขาก็แพ้หนักไม่ได้แต่มันแล้วแต่คนนะอย่างอ้อมเนี่ยอ้อมก็ลองแบบนี้เหมือนกันจนไม่ได้ต้องไปฉีดยาจนหมอบอกว่าถ้ากินอีกจะไม่ฉีดยาให้แล้วเพราะว่าขั้นอันตรายวันนี้มารายการวันของเรามีอะไรอยากจะพูดกับแฟนคลับหรือใครใดๆไหมครับฝากละครผลงานฝากละครเรื่องหางเครื่องด้วยครับที่ออดแอร์ไปแล้วสิออดแอร์ไปแล้วก็สนุกมันครบรถแน่นอนครับพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็เพื่อท่านผู้ชมนะติดตามชมกันได้หางเครื่องแล้วตอนนี้นะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเราคุณเติ้ลธนพลนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสภาพพิธีกรนะคะจากมิสเซลฟิชค่ะเครื่องประดับจากนุ่นแอนนกแอดสวนจุจักค่ะและสุขหน้าท่านผู้ชมครับเราจะมาย้อนวันย้อนความทรงจำวันแสนสนุกของใครติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาเถิดวันผ่านพ้นไปกลับมาเถิดวันนานแสนไกลวันที่แสนไกลกลับมาเถิดวันที่อาลัยกลับมาเถิดวันซาบซึ้งใจวันซาบซึ้งใจมาอย่างไรจะรักกันต่อไปไม่แปรผันกลับมาเถิดวันกลับมาเถิดวันกลับมาเถิดวันจะจำไว้ทุกวันเรายังเก็บทุกวันวันยังไม่ได้